สำหรับเหตุยิงจุดตรวจชรบในครั้งนี้นั้นเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของฝ่ายพลเรือนและประชาชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในรอบ15ปีที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง15คนเป็นเหตุการณ์ที่สูญเสียมากนะครับนับจากเหตุการณ์มัสยิดกือเซะเหตุการณ์ที่ตากใบรวมทั้งเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อความไม่สงบเสียชีวิต16คนที่บาเจาะนราธิวาสเมื่อปี2556ครั้งนี้ถือเป็นความรุนแรงในรอบ6ปีด้วยซึ่งก็สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่อยากให้นำเหตุการณ์นี้ไปเป็นปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาเพราะว่าในพื้นที่ตำบลลำพญานี่อยู่ร่วมกันอย่างสันติเหตุการณ์นี้ความจริงแล้วก็สูญเสียกันทุกฝ่ายติดตามในรายงานคุณทัพพนิยาศรีชัยครับค่ะคุณกิตติคะที่นี่คือจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่บ้านตะวันออกหมู่ที่5ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะซึ่งเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจทั้งปีเจ้าหน้าที่ชรบและประชาชนนั้นเสียชีวิตถึง15รายนับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญนับตั้งแต่เกิดเหตุความรุนแรง15ปีที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่5พฤศจิกายนค่ะเวลา 23:00 น.ผ่านมา24ชั่วโมงขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ค่ะซึ่งก็ยังคงมีร่องรอยความเสียหายนะคะจากกระสุนปืนนะคะแล้วก็เครื่องยิงระเบิด M79 ที่คนร้ายซึ่งเข้ามาปิดล้อมพื้นที่บริเวณจุดตรวจนะคะเนื่องจากพื้นที่โดยรอบนั้นเป็นสวนยางค่ะคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนนะคะเข้ามาปิดล้อมพื้นที่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรืออรบ.แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านนั้นอยู่ที่นี่กันประมาณ20คนค่ะซึ่งเป็นคืนวันอังคารที่ชรบ.ในทุกหมู่บ้านคือ7หมู่บ้านในตำบลลำพญาจะมารวมตัวกันที่นี่ในทุกคืนนะคะเข้าเวรยามตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงเช้า6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นค่ะกลุ่มคนร้ายนะคะใช้ช่วงจังหวะที่เข้ามาปิดล้อมแล้วยิงอาวุธนะคะทั้งเครื่องยิง M79 และอาวุธปืนยิงถล่มเข้ามาภายในบริเวณป้อมตรวจนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดชรบต่างพากันใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวค่ะแต่ก็ไม่สามารถต้านทานอาวุธของกลุ่มคนร้ายได้ซึ่งหลังจากนั้นนะคะผู้ที่รอดชีวิตนั้นเล่าให้ฟังค่ะว่ากลุ่มคนร้ายได้เข้ามายิงนะคะผู้ที่เสียชีวิตเป็นรายบุคคลนับเป็นการก่อเหตุความรุนแรงที่สะเทือนขวัญและสร้างความเสียใจให้กับชาวตำบลลำพญาซึ่งยืนยันว่าที่ตำบลลำพญานั้นเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชาชนทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและมุสลิมอย่างสันติสุขด้วยกันมาตลอดการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็เป็นการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและมุสลิมนะคะซึ่งในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นชาวมุสลิมถึง2คนด้วยกันรวมถึงผู้บาดเจ็บค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ของชาวตำบลลำพญาและถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนับตั้งแต่เกิดเหตุ15ปีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคือจะถามว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะครับครั้งที่1เชือดคอขาดปี2547แล้วก็ครั้งที่2ที่ป๊อบประชดทำให้อสเสียชีวิตทั้ง3นายแล้วก็มีมาครั้งที่3รุนแรงจุดนี้ถ้าถามว่าเราอยู่ตั้งปี47เราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เราไม่มีการโต้ตอบอยู่ให้เขามายิงนี่คือเราไม่รู้จะพูดยังไงตรงนี้บอกว่าเสียความรู้สึกมากเลยครับผมนายกเขาเข้ามายังไงอะคะนี่เขาเดินมาด้านหลังของคุณเดินมาจากนี้แล้วก็สลายออกมาอยู่ด้านนี้ตั้งป้อมยิงเข้ามาลูกเดียวครั้งแรกก็ M79 จากมนุษย์เข้ามาก่อนแล้วก็ถล่มเข้ามาหลังจากที่ปฏิบัติคนที่นี่เก็บเกือบจะ 100% เขาก็มาเก็บปืนยิงไปทีละคนเสริมใส่มาและทีละคนนี่อาการดูไม่ได้เลยนะครับความที่มันโหดร้ายกับประชาชนชาวบ้านนะครับก็อาสามาด้วยนะครับมาดูแลพื้นที่นะครับก็นักทำหมู่บ้านเรื่องฝีมืออะไรก็เทียบส่วนหน้าการนะครับหน่วยกำลังไม่ได้นะครับแต่มาด้วยใจนะครับมาด้วยจิตอาสานะครับก็มาช่วยกันนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุวันนี้ชาวตำบลลำพญาได้มารวมตัวกันที่วัดสิริปุณารามเพื่อให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นครอบครัวของนางสาวธิดารัตน์ยอดแก้วซึ่งสูญเสียทั้งพ่อและแม่และสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่รู้ว่าเป็นที่ป้อมนั้นก็คือเดินก็ร้องเลยอ่ะก็เสียใจรู้เลยว่ามันต้องเกิดเหตุแน่ๆแน่นอนเพราะว่าสมาชิกทุกคนอยู่ที่นั่นหมดเลยซึ่งทั้งพ่อทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่เดี๋ยวภูมิใจในตัวพ่อที่ได้ยิงปะทะได้สู้เขาอย่างเงี้ยคนที่รอดชีวิตมาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อได้ใช้ปืนยิงปะทะแล้วก็ต่อสู้กับเขาจนหมดแม็กในขณะที่นายณรงค์ฤทธิ์สิทธิพันธ์หนึ่งในผู้รอดชีวิตก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มคนร้ายได้ใช้ความพยายามในการยิงถล่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ทุกคนต่างใช้ปืนยิงต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้วมันท่าทางนาที่มันสั่งการจากหลังเหลือให้ระเบิดหลังเหลือไม่ออกจากบอมมันค่อยเจนจากปากพอยิ่งมันก็ค่อยดับพอไปดับตามนั้นแหละเราขาตกทางนั้นคือมันอยู่ใต้ตรงรถพวกการตรงรถมันสั่งระเบิดต่างลงมาเลยบึ้มนั่นครับคือผมใต้ตรงรถควนๆเนี่ยมันติดจนนั้นก็คือไปไหนก็ไม่ได้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังมีผู้หญิงนั้นเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันค่ะแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งลงพื้นที่มาตรวจจุดเกิดเหตุได้สั่งติดตามคนร้ายซึ่งคาดว่าคนร้ายจะบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย1คนนะคะจากการเข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะนอกจากผู้เสียชีวิต15คนแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีก5คนซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดายังพบร่องรอยความเสียหายรวมถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย5คันก็ยังคงมีร่องรอยของกระสุนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งระดมกำลังในการติดตามตัวคนร้ายซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งหลังเกิดเหตุคนร้ายได้มีการขโมยอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ไปด้วย5กระบอกมีทั้งปืน M16 ปืนพกสั้นและปืนลูกซองก็คงจะต้องไปวิเคราะห์นะครับว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครนะครับเพราะว่าได้ใช้อาวุธหลายชนิดด้วยกันก็ไม่ต่ำกว่า10คนนะครับต้องขอเวลาทำงานสักระยะนึงนะครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆที่เกิดเหตุเราก็ได้พอสมควรนะครับแต่ก็คงจะพูดอะไรมากไม่ได้ครับเขาก็จะเอาเล่นเฉพาะปัญหาของหน่วยที่อ่อนแอถูกไหมครับชรบ.ชาวบ้านธรรมดากลางวันทำงานกลางคืนก็มาเสียสละอาวุธก็ไม่มีก็มาทำร้ายเพื่ออะไรสร้างภาพข่าวครับวันนี้ก็จะสร้างภาพข่าวเต็มประเทศให้คนไทยตกใจทั้งประเทศพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ช่วยกันสกรีนคนใครเข้าใครออกต้องบอกเจ้าหน้าที่แล้วมีฐานข่าววางเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เริ่มพูดรุกคืบหน้าไปแล้วแต่ก็ยังว่าครับจุดช่องว่างพี่น้องชรบ.พื้นที่แต่พื้นที่มันไกลห่างไกลกันผมไม่ต้องปรับแผนไอ้ต้องจอยยุทธแล้วจะอยู่ตามป้อมไม่ได้แล้วอยู่ป้อมคือที่สว่างนะครับเขามาที่มืดมาจากสวนยางยิงชุดๆแล้วไปอย่างนี้มีแต่การสูญเสียนะครับเราก็ต้องปรับแผนครับตามคำสั่งพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นห่วงมานะครับสำหรับเหตุการณ์วันนี้มีการปิดพื้นที่จนถึงช่วงเย็นเนื่องจากต้องเคลียร์พื้นที่จากเหตุที่คนร้ายลอบวางระเบิดไว้3จุดบริเวณทางเข้าจุดตรวจชรบ.รวมทั้งเมื่อคืนนี้มีการโปรยตะปูระบายขัดขวางการเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่รวมถึงจัดกำลังติดตามคนร้ายที่หลบหนีไปเส้นทางที่มีสวนยางโดยรอบจุดเกิดเหตุการสูญเสียครั้งนี้ก็สร้างความเศร้าเสียใจให้กับชาวตำบลลำพญานะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง13คนที่วัดสิริปุณารามตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะคุณกิติคะขอบคุณครับคุณสวัสดีครับ